่านการยิงใหม่ๆนั่นเนี่ยไม่น่าใช่ที่จะยิงบอลเนี่ยยิงบอลเลยครับเพื่อนของตามยิงใครแต่คนมากนะแต่คนมากครับบ่ได้เจ้าแกล้งครับเขามีไลฟ์แค่นี้แต่น่าทำหรอไอ้ผู้สาวมันเป็นทำยุ่งกันมากใช่ไหมยุ่งเรื่องอะไรมันเป็นเดือนประมาณเดือนเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับออกเที่ยวมาจากวอมแรงครับออกมาจอดตอนนั้นออกแล้วเห็นคู่หลีมาครับเออครับแล้วก็ด่ากันเล็กน้อยครับแล้วก็เลยยิงเขายิงไปครับแล้วเขาเลยขี่รถหนีหนีมาทางห้องบ้านครับแล้วก็น้ำไปครับเขาก็มาน้ำครับน้ำไปไหนก็น้ำแล้วออกมาวงเวียนเจ้าพ่อครับแล้วก็เลี้ยวไปทางไฟแดงแล้วครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางซอยราชพฤกษ์ครับเออครับพ่อออกไปก็มันเดียวกับซอยลาดตะพุ่นเลยครับแล้วก็ยิงเขาเขาไปยิงอยู่ครับซอยลาดตะพุ่นอีกนั่นนึงครับแม่นครับแล้วเขาก็ไปยังไงต่อเนี่ยเลิกไปแล้วเลิกกับชี้รถไปจอดหน้าเซเว่นครับเห็นคู่อีกสองคนจอดหน้าเซเว่นแล้วเห็นคู่อีกสองคนครับแม่นครับแล้วเขาก็เดินลงไปเลยครับลงไปแล้วจะไงต่อลงไปคุ้มเอาปืนคู่แล้วก็ตีอะไรคุ้มตีครับเอาปืนคู่ครับเอาปืนคู่ในเซเว่นครับแล้วก็คุ้มตีครับแล้วก็ไปยังไงแล้วกลับครับแล้วก็กลับเลยครับแล้วเขารู้จักกับผู้บาดเจ็บบ่เขารู้จักกับกลุ่มนี้มาก่อนบ่ไหนเป็นกลุ่มครับกลุ่มไอ้แห่ครับอ๋อกลุ่มที่เคยมายิงกันครับเขาเคยยิงกันมาก่อนแล้วไอ้เนาะไอ้มันเคยยิงครับมันเคยยิงทางนี้ครับอ๋อมันเคยยิงครับไอ้พวกคนเจ็บนะกลุ่มครับกลุ่มไอ้แห่ครับอ๋อกลุ่มคนเจ็บนี่เคยยิงเขาก่อนครับเราเขาก็เลยมาเห็นรอบนี้เขาก็เลยไปยิงเลยครับแล้วที่ว่าได้ร้อยสักมอดหน้าพระหน้าร้ายนี่จะสาเหตุยังสักไอ้ตามแฟชั่นนี่นะครับสักตามแฟชั่นครับเขาได้เคยมีเรื่องมีคดีพวกนี้มาก่อนป่ะบ่ครับอันนี้เป็นคดีแรกครับนี่นะอันนี้ครับเขาเห็นงานยังตอนเนี้ยเก็บเงินครับเก็บเงินยังเก็บเงินรายวันอยู่เก็บเงินรายวันครับแล้วสาเหตุที่เขาเฮ็ดพวกนี้เพราะยังสาเหตุที่เขาออกมายิงน่ะเพราะยังคู่อริครับเป็นคู่อริกันมาก่อนครับแค่นั้นครับเราเขาได้เมาไหมน่ะเมาครับเมาหนักบ่เติบหนึ่งครับจำยังได้บ่น่ะพอล้างๆอยู่พอล้างๆ